ตอนนี้นะครับเป็นรถจักรตัวใหม่นะครับที่ทำหน้าที่เกลี่ยหินนะครับหรือว่าเกลี่ยหินกลางทางนะครับแล้วก็มีตัวเจ้าปรับไหลทางด้วยนะครับมาเป็นมาตรฐานของมันนะครับก็จะบล็อกให้ทางรถไฟเนี่ยไหลทางเนี่ยสูงเสมอกันด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ตรงกลางรางเนี่ยมีหินไม่ใช่ว่าเสร็จสิ้นแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้า 08-32U เนี่ยมาทำหน้าที่ในการอัดหินที่เกลี่ยนี่แหละครับเห็นไหมฮะจะมีตัวไหลนะครับที่ทำหน้าที่เกลี่ยหินให้มันเสมอกันนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามีหินเต็มอยู่ในรางเลยครับก็ยังไม่ได้ระดับนะครับเพราะว่าทางรถไฟเนี่ยยังคดอยู่นะครับอย่างที่แอดบอกนะครับต้องมีทำอย่างซ้ำๆอย่างเงี้ยประมาณ 4-5 รอบนะครับไอตัวไอเจ้ารถจักร 08-32U เนี่ยจะเป็นตัวอัดหินนะครับที่ไอเจ้า DD51 เนี่ยมาโรยเอาทิ้งเอาไว้นะครับแล้วเวลาอัดหินมันก็จะยุบลงไปข้างล่างนะครับแล้วมันก็จะหายไปนะครับไอ DD51DD51-1137 เนี่ยก็จะบรรทุกหินมาทั้งขบวนเลยมาโรยใหม่แล้วไอ้เจ้ารถจักร 08-32U จะมีหน้าที่มาอัดแล้วก็เอาหินเข้าไปอยู่ทางใต้ของหมอนคอนกรีตนะครับแล้วก็มีไอ้เจ้ารถจักร LT02 เนี่ยมีหน้าที่เกลี่ยหินเกรดหินแล้วก็ปรับไหลทางเนี่ยให้มันเสมอได้มาตรฐานนะครับก็ทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 4-5 รอบจนทางรถไฟได้ระดับยกสูงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่คดแล้วก็ขนาดของราง100เซนติเมตรพอดีนะครับก็จะหยุดนะครับแล้วก็ไปการทำตรงจุดอื่นนะครับทำแบบนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปอย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนี่ก็เป็นย่านของชุมทางน้องปลาดุกนะครับสวัสดีนะครับ